พี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมาปอกนางหวานนะคะแต่เป็นนางหวานแบบพันสีดำเนาะคราวที่แล้วเป็นพันสีขาวหรือสีเขียวนะคะคราวนี้จะเป็นสีดำเนาะน่าจะคล้ายๆกับที่พี่อ้อยปลูกไว้หลังบ้านเนาะแต่อันนี้พี่อ้อยจะเอามาแก้นะคะเดี๋ยวมาปอกดูตอนนี้เพิ่งจะปอกไปได้2 3ก้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยเนาะก่อนจะแกงพี่อ้อยก็จะต้องไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งให้เขายุบนะคะแล้วก็นำไปแกงนะคะปรุงอาหารได้เลยเนาะเดี๋ยววันที่พี่อ้อยแกงแล้วมาดูนะคะว่านางหวานดำแกงออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าพี่อ้อยจะแกงเป็นแกงเจนะคะจะแกงเป็นแกงเจสวยมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะพี่อ้อยกว่าจะลงคลิปนี้ก็น่าจะไปผ่าตามาแล้วเนาะยังไม่แน่ใจนะคะว่ายังไงแต่วันที่9พี่อ้อยจะไปผ่าตาอีกครั้งนึงนะคะอีกข้างนึงไม่ใช่อีกครั้งอีกข้างนึงนะคะคือข้างซ้ายพี่อ้อยผ่าเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้พี่อ้อยจะผ่าข้างขวานะคะผ่าต้อกระจกนะคะไม่ใช่เป็นศัลยกรรมเสริมความงามนะคะผ่าต้อกระจกเนาะก็ตอบคอมเมนต์นะคะก็ยังมองไม่ชัดถนัดนะคะเพราะว่าถ้าพี่อ้อยผ่ามาแล้วเนี่ยพี่อ้อยจะต้องไปตัดแว่นเป็นแว่นสายตานะคะสำหรับอ่านหนังสือนะคะหรือมองตัวเลขตัวอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไงก็ได้แล้วทำเรียบร้อยแล้วพี่อ้อยก็จะตอบคอมเมนต์นะบางคลิปนะคะพี่อ้อยตอบคอมเมนต์บ้างบางคลิปไม่ได้ตอบบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางทีสายตาพี่อ้อยตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้ใส่แว่นใช่ไหมคะมันก็จะแบบเบลอไปเนาะเบลอไปแล้วก็อ่านมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวหนังสือมันจะเลือนรางเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเนาะก็เลยติดแตะสติกเกอร์นะคะพอไปเยี่ยมน้องนะคะพี่อ้อยก็แตะสติกเกอร์ไว้เช่นเคยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะบางทีตอบเร็วบ้างช้าบ้างนะคะบางทีเวียนหัวอีกอะไรอีกเนาะคนแก่ก็อย่างนี้แล้วนะคะโลกมากเรื่องมากขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ